านผู้ชมขณะติดตามสุขยูเวียกงานโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาหน้าเวียกของโครงการที่จะเล็งใส่ให้สำเร็จและเปิดให้บริการตามแผนการที่ได้วางไว้ก็คือวันที่2ธันวาคม2021นี้ซึ่งมาฮอดปัจจุบันการจัดตั้งปฏิบัติโครงการคืบหน้าแล้ว92ส่วนห้อยเพื่อสืบต่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาหน้าเวียกของโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนดังนั้นคณะที่นำโครงการจึงได้ลงติดตามความคืบหน้าและหารือบรรดาหน้าเวียกของโครงการดังกล่าวท่านเวียงสวัสดิ์ศรีพันดอนรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งห้องหัวหน้าคณะที่นำโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนได้กล่าวว่ากองประชุมปรึกษาหารือครั้งนี้แม่นรายงานความคืบหน้าและหารือการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนหลายหน้าเวียกเป็นต้นเวียกงบประมาณเวียกไก่เกียร์สิ่งกีดขวางเวียกเส้นทางรถไฟตัดกับเส้นทางหลวงต่างๆในส่วนฤดูฝนเวียกบ้านจัดสรรเวียกทางเข้าสถานีรถไฟเวียกการเสื่อมต่อระบบไฟฟ้าน้ำประปาโทรคมนาคมและเวียกกวดกาของเจ้าหน้าที่ยุดานเพื่อปรึกษาหารือรวมกันซอกหาทางออกมาตรการและวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆให้ถูกต้องสมเหตุสมผลสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเพื่อสืบต่อจะตั้งปฏิบัติโครงการให้สำเร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ซึ่งเวียกที่พร้อมจะตั้งปฏิบัติแมนสืบต่อประสานสมทบกับบริษัททางรถไฟลาวจีนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติคำสั่งว่าด้วยการเพิ่มทวีมาตรการสกัดกั้นควบคุมและเกี่ยมพ้อมรอบด้านเพื่อต้านพยาธิโควิด-19สมทบบรรดาแขวงและนครหลวงเมืองจันทน์เฮ็ดเอกสาร7ลายเซ็นเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสดเซยสิ่งกีดขวางของโครงการดำเนินการไกลเกลี่ยและยกย้ายสิ่งกีดขวางแต่สถานีโดยสารนครหลวงเมืองจันทน์หาสถานีสินค้าเวียงจันทน์ใต้ที่ฐานาแรงสุขยุเวียงงานก่อสร้างเส้นทางเสื่อมต่อเข้าออกสถานีต่างๆไฟฟ้าน้ำประปาและอุปกรณ์กวดกาคนและสินค้าผ่านแดนอยู่สถานีด่านซ้ายแดนติดตามและสุขยุการจัดตั้งปฏิบัติโครงการบ้านจัดสรร4จุดที่ถูกผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนให้ได้สำเร็จตามแผนการกวดกาและกำหนดจุดพื้นที่ป้องกันอยู่สถานีและตามแล้วทางรถไฟประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะหาผิดชอบกวดกาความพร้อมก่อนการเปิดแลนบริการรถไฟลาวจีนของไฟลาวเพื่อเข้าร่วมการทดลองรับรองผลสำเร็จของโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโครงการให้สำเร็จโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนเป็นโครงการใหญ่ที่มีความหมายความสำคัญและเป็นโครงการหนึ่งของขอริเริ่ม1แล้ว1เส้นทางที่2ภาคและ2รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ตกลงเป็นเอกภาพให้เป็นโครงการตัวแบบของการร่วมมือมิตรภาพลาวจีนเป็นโครงการปลอดใสข่าวสะอาดมาฮอดปัจจุบันโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนแต่บ่เต็นหาสถานีเวียงจันทน์ใต้ฐานาแรงมีความยาว426กิโลเมตรแม่นคืบหน้าทั้งหมดหลายกว่า92ส่วนห้อยคาดว่าจะสำเร็จและเปิดให้บริการในวันที่2ธันวาคม2021ที่จะมาถึง